ใช่เกินความเมตตาครับเกินกว่าเมตตาใช่ไหมเกินกว่าครับพระโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาเพราะนั้นต้องเกินกว่าเกินกว่าคำเมตตาครับครับครับต้องบอกว่าเกินกว่าความเมตตาเพราะว่าพระอรหันต์นี่เขาต้องชาติที่แล้วเขาพัฒนาตนมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นโพธิสัตว์เรียบร้อยในสายของสาธุชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรนี่นะฮะบำเพ็ญตัวตนเป็นพระโพธิสัตว์มีลูกใครมาขอก็ให้เห็นไหมครับมีเมียมีคนมาขอด้วยนะขอเมียเอาไปเลยมึงอยากไปไหนก็ไปประมาณนั้นนะครับแค่เมียเนี่ยไม่ได้สนหรอกเนี่ยแต่ด้วยเขาบอกว่าคู่ตุนางันเกิดขึ้นก็มีคำสอนว่ามีพระอินทร์อะไรต่างมาเข้าอยู่ในโยงยานเพราะว่ายุคนั้นต้องเข้าใจว่ามีพระอินทร์มีพระพรหมนะครับมีเทวดานางฟ้าต้องมียุคนั้นมันต้องมีกลุ่มองค์มีพวกเพราะนั้นก็เอาของเก่าเข้ามาสัก 15% 20% มันมาสืบสารซะหน่อยนึงมันอยู่ไม่ได้นะครับเอ้าพระอินทร์ก็พระอินทร์วะพระพรหมก็พระพรหมโว้ยนะศิวะก็ศิวะวะอุมาก็ยังได้โว้ยนึกออกไหมครับเข้าศิวะก็เป็นศิวะเป็นอะไรไปล่ะเข้าอุมาก็เป็นอุมาเป็นอะไรไปล่ะเข้าพระพรหมก็เป็นพระพรหมเป็นอะไรไปล่ะเข้าพระอินทร์ก็เป็นพระอินทร์เป็นอะไรไปล่ะแต่เข้าราหูถึงหากูไม่เป็นราหูแล้วกันกลุ่มราหูพอนึกออกไหมครับถ้าไม่เข้ากลุ่มแย่นะครับมันต้องมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะดูไว้เป็นมั้งแต่หลายเยอะแล้วพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้เห็นไหมครับนั้นต้องใช้ปัญญาสูงมากนะฮะในการที่ดำรงพระชนชีพอยู่45ปีเนี่ยใช้ปัญญาสูงมากนะครับตั้งแต่ออกจากเวียงวังอังนาแล้วเดี๋ยวอยู่29อ่ะจึงอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดปลอดภัยนึกออกเนาะยิ่งไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนโอ้โหเลยอย่าลืมว่าพระพุทธองค์ไปรู้สรรพสิ่งอยู่ในธรรมกลางของความไม่รู้ทั้งหมดก็เลยว่าเดรัจฉีนะพระพุทธเจ้าอุบัติมาอยู่ในธรรมกลางของเดรัจฉีทั้งหมดนึกออกไหมครับนั่นก็คือโมมวนมารทั้งหมดโอเคไหมครับจะอยู่ท่ามกลางของมารทั้งหมดถ้าปัญญาไม่เลอะเลิศประสบสำเร็จแต่อยู่ไม่ได้นะครับโดนเหยียบนะตายหงตาหายตากระเทียมเลยนะครับก็เพราะปัญญาเลิศประสบสำเร็จแต่สามารถที่จะปรับได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นจันทานกลุ่มสูตรกลุ่มแพทย์กลุ่มพรามและกลุ่มกษัตริย์เข้ามาถึงปุ๊บเปลี่ยนความคิดหมดมาบวชหมดประมาณนั้นโอเคไหมครับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลยนั่นคือพระปัญญาสูงส่งงั้นเอาจิตใจที่ว่านี้การเกิดโลกการเกิดกรรมแล้วก็ฌานสมาบัติพุทธวิสัยสี่คำนี้มันผูกติดไปคำว่าเป็นอจิตใจห้ามคิดเคยคิดไม่หยุดคิดบ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดเพราะผมคิดผมจนสุดความคิดนะคิดจนไม่มีที่จะให้คิดคิดยังไงคิดสุดความคิดอย่าไปสรุปว่าง่ายนะความคิดให้รู้ไว้ห้ามเด็ดขาดห้ามสรุปว่าง่ายๆความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายคิดยังไงมันจะดูดดื่มดื่มดำไปตามความคิดดูดดื่มดื่มดำไปในกรอบของความคิด
คนนั้นต้องมีบุญมหาบุญนะมันถึงจะล่องลอยดูดดำดื่มดำลึกซึ้งตามความคิดนั้นจนกระทั่งถึงคำว่าตกผวังตกผวังมีใครเคยนั่งสมาธิเกิดภาวะตกผวังบ้างเช่นนั่งแล้วตัวโยกรู้สึกตัวนะใครก็ตามตกผวังนะอย่าฝืนนะครับปล่อยมันไปให้มีตัวคอนเซ็ปต์ของเราอยู่คือสติให้มีสติคนที่ขาดสติยุ่งเลยนะครับสติสำนึกโอเคครับสำนึกคือสตินะฮะจำด้วยครับไร้สำนึกคือไม่มีสติมันไร้แบบไหนล่ะเดี๋ยวจะมาขมวดให้ฟังนะครับตรงนี้จะมาขมวดให้ฟังว่า subconscious ตลาดหรือจิตใจนึกเดี๋ยววันนี้จะมาขวดขมวด3คำนะฮะจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกและเหนือสำนึกพวก4ครับนั่นใต้สำนึกจิตสำนึกตรง4คำนะโอเคครับเราจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกโอเคนะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงเพื่อให้มันเป็นไฮไลท์ใต้ไร้เหนือโอเคนะทั้งหมดมีคำว่าสำนึกตลอดเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับสำนึกตลอดวันนี้จะมาขยุบที่4คำนะครับจำให้ดีฮะเราจะลดนะครับอย่าลดนะครับผมไปเรื่อยมาเรื่อยกลุ่มอรหันต์ก็คือตรงนี้สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4 1กายานุปัสสนาเราจะมองเห็นตัวเราคำว่ากายเห็นได้ในตาของเราด้วยจิตของเราย้ำจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะจึงจะเห็นตรงนี้ได้2เวทนานุปัสสนาเวทนาคือใจใจคือความนึกความคิดอธิบายเราไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ตรงนี้เขาคิดอะไรอยู่เนาะเขาต้องเดินเพ่นพ่านอย่างนั้นจะรู้ความคิดของเขาไหมนี่ไม่มีเสร็จรู้แต่ดูจากอากัปกิริยาเอ๊ะทำไมมันเหมือนเราวะเราพวกเราจะคอยนั่งอยู่ในห้องมีคนเดียวที่เดินไปข้างนอกนะไอ้เจ้าตัวเราเห็นเนี่ยตาเราเห็นปุ๊บมันเกิดมโนภาพเกิดความคิดแล้วความคิดที่ว่านั่นแหละครับคนที่มีภาวะนี้มันจะมีคำตอบในทีนี่ว่ารู้เวทนาในเวทนารู้ความนึกความคิดคือใจรู้ใจของเราด้วยจิตของเราอย่าลืมคำว่าจิตยืนคำว่าจิตให้อยู่จิตคือความสว่าง
ความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอย่าลืมนี่คือภาษาที่ต้องจำรู้จักลุงออกต้องจำภาษาพวกกลุ่มพวกนี้แล้วเวลาอธิบายครั้งใดก็จะไม่หนีกับสิ่งเหล่านี้เรื่องราวมนุษย์จะโยงไปโยงมาอยู่อย่างนี้แหละในการโยงไปโยงมาเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นลักษณะบูรณาการกันในการอธิบายเรื่องพวกนี้บูรณาการแปลว่าผสมผสานผสมผสานก็อยู่สี่ศาสตร์นะเนี่ยหนึ่งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติสองพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์พระเจ้าให้กับชาวโลกสามวิทยาศาสตร์คือวิชาฟิสิกส์ก็จะมาแล้วสี่คือจิตศาสตร์อย่าลืมนะเรื่องจิตเน้นเรื่องจิตมากศาสตร์ด้านจิตนะคือจิตศาสตร์ใส่คำศาสตร์ตัวนึงซะไปตรงนี้จิตศาสตร์นะครับศาสตร์จิตศาสตร์ครับตัวมันเริ่มเริ่มเลยใช่เปล่าผมเขียนถูกไหมเนี่ยผมเขียนถูกนะศาสตร์ตัวนี้ป่ะสอสลาสลาสอเสือต่อรอเรือกันผมว่าถูกนะเออขอบคุณครับที่ให้คะแนนว่าถูกหรือผิดศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์ศาสตร์ตัวเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าคำว่าศาสตร์ตัวนี้เป็นองค์ความรู้นะคำว่าศาสตร์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สามสาขาใหญ่ๆเคมีชีวฟิสิกส์เคมีชีวฟิสิกส์ใช่ไหมศาสตร์แขนงใหญ่ของโลกนะที่ท่านทั้งหลายเรียนกันมาเพื่อประกอบอาชีพแต่ศาสตร์พุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ประกอบอาชีพถ้าทำเป็นอาชีพทำได้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ไม่ปรารถนาให้เอาศาสตร์พระองค์มาเป็นอาชีพมาปฏิบัติการให้เป็นอาชีพเพราะถ้าหากว่านำมาปฏิบัติการเป็นอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะห้ามแปลว่าอาชีพแปลว่าซื้อขายนะครับอย่าลืมแลกเปลี่ยนซื้อขายนั้นพุทธศาสนาเป็นของกลางใครหยิบดึงเอาไปใช้ได้หมดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกกลุ่มความเชื่อใดๆหากแต่ปรารถนาบ้างจะมารู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนใครสอนมนุษย์เรื่องอะไรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกทั้งหมดรวมลงจ้องคือความทุกข์ทำไงจะให้เข้าใจในเรื่องทุกข์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องทุกข์มันจะไม่มีสิทธิ์พ้นทุกข์เพราะมันไม่เข้าใจมันจะพ้นได้ไงล่ะมันต้องเข้าใจก่อนงั้นคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่าเรื่องง่ายนะกรุณาอย่าสรุปว่าง่ายนะคำว่าเข้าใจอุปมาความเข้าใจมันจะมีความฝืนนิดๆเช่นคำว่าเช่นแปลว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าผมจับมาแค่นี้ถามว่ามันมีความกดความดันไหมตรงนี้อยู่นิ่งตรงนี้จะไม่รู้สึกว่ามันถูกกดด้านใดด้านหนึ่งจะไม่รู้สึก
มือนเรายืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้รู้สึกไม่ว่าอากาศมันกดเราได้เราจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเราเคลื่อนที่เร็วๆวิ่งว่ามันถูกอากาศต้านทำนองเดียวกันถ้าอยู่เฉยๆจะไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่าเราจะรู้สึกมันเหนื่อยนี่คำว่ารู้สึกอย่างนี้จะไม่รู้สึกแปลว่าเคลื่อนไหวเมื่อใดรู้สึกเมื่อนั้นถ้าพูดถึงวิชาการทางโลกเขาเรียบเรียงกันผมจะเรียกมันว่าซ้ายกับขวาเนี่ยผมจะเรียกมันว่าไดนามิกถ้าผมจับนิ่งไว้เฉยผมจะเรียกมันว่าสแตติกถ้ามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวผมจะเรียกว่าไดนามิกสแตติกมันลงในแนวดิ่งเช่นยืนตรงเนี่ยนิ่งๆเอาใครจะยืนได้กี่ชั่วโมงวันนี้เอาลงไปยืนนิ่งๆนั่นจะอดนะลงไปยืนนิ่งๆอยู่สิที่บ้านท่านจะได้กี่ชั่วโมงถามเอาความรู้สึกตอนที่ยืนอยู่นิ่งๆให้ได้นั่งนิ่งๆก็ได้นอนนิ่งๆก็ได้เดินนิ่งๆก็ได้เดินจงกรมไงโยมพายเรือนิ่งก็ได้พายเรือขับรถนิ่งก็ได้งั้นความรู้สึกตรงนี้ใครล่ะครับจับความรู้สึกเองได้ขับรถนิ่งรถตกหลุมออกรู้สึกไหมเนี่ยขับรถข้ามทางรถไฟกึกกักรู้สึกไหมคำว่ารู้สึกตัวนั้นคือ conscious คือสตินะฮะนั้นนิ่งต้องมีสติด้วยนะโยมคำว่านิ่งเอาไว้คำเดียวคือสมาธินั้นสมาธิแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างเงินเดือนค้าถ้าเป็นเงินเพี้ยนเลยนะให้รู้ไว้เพราะการที่ให้ความจำกัดคำให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันฟังมาเยอะแล้วสมาธิแปลว่านิ่งสติแปลว่าต้องรู้สึกตัวถามว่ามีใครบ้างที่รู้สึกตัวว่าโลกใบนี้กำลังหมุนอยู่ในขณะนี้มีไหมครับไม่มีทางไม่มีทางรู้สึกได้แน่นอน 7,000 กว่าล้านคนจะไม่รู้สึกเลยแน่ๆด้วยไม่มีใครรู้สึกแน่ในโลกใบนี้ที่ว่าโลกใบนี้มันหมุนถ้ามันหมุนไม่โลกใบนี้ตามการเรียนคำสอนมามันหมุนแน่นอนหมุนรอบตัวเองถามว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองได้ยังไงไปนักวิชาการท่านนั่งตรงนี้ไปถามนักวิชาการรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นครูบาอาจารย์ของท่านเองถามดื้อเลยถามว่าโลกใบนี้หมุนได้อย่างไร How What when whyHow? Who? Whom? Whose? เป็นหลักการเรียนการสอนตะวันตกมอบให้แล้วก็ฉลาดการเรียนการสอนมาตลอดพวกนั้น What, when, where, why, who
what when where why how ใช่ป่ะ who whom whose รู้แปลว่าอะไรทั้งมันโลกวันนี้หมุนได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบถ้าไม่มีใครตอบลูกหนูจะตอบไม่มีใครตอบลูกหนูจะตอบไม่ฟังตอบว่าไงครับหนุ่มเห็นไปเดินรอบสนามหญ้าเมื่อกี้เนี่ยคงได้คำตอบมาแล้วถามว่าโลกใบนี้หมุนได้อย่างไรโทษทีฟังกันดีนะฮะฟังกันหน่อยโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรดูสิจะตอบบ้างไงเชิญด้วยตัวของมันเองครับจบแค่นั้นนะด้วยตัวของมันเองเนาะถ้าผมเป็นคนให้คะแนนก่อนจะให้คะแนนไปบอกว่าคำตอบอย่างนี้สำนวนคือเป็นคำตอบที่หักด้ามพระด้วยหัวเข่าคำนวณนะอย่าบอกว่าผิดหรือถูกมันหมุนได้ด้วยตัวมันเองกับคำอื่นมีไหมผมบอกว่ามีคำอื่นแน่นอน1ปัญหาถามเข้าไปปุ๊บมันจะมี2ด้านใช่ตามหนุ่มเขาบอกว่าโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเขาตอบว่าหมุนได้ด้วยตัวมันเองผมบอกว่าตอบได้ถูกแต่แบบหักด้ามพัดหัวเข่าแปลว่าอธิบายต่อไม่ได้ขออนุญาตใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นครับแปลว่าไม่เห็นด้วยนะฟังเสียงหนุ่มน้อยเห็นนะครับตอบว่ามันหมุนได้ด้วยตัวมันเองให้ครับเป็นคำตอบแบบส่วนตัวสำนวนว่าหักด้ามพระด้วยหัวเข่าแข็งแต่ชัดเจนนะโอเคนะถ้างั้นโลกวันนี้หมุนได้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรใครจะมีคำตอบอื่นไหมครับเชิญนอกจากคำนั้นจบไปแล้วนะว่าหมุนด้วยตัวมันเองนั่นจบไปแล้วอย่ามาต่ออีกนะครับมีใครอีกไหมครับที่จะตอบไปแนวอื่นนะครับโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรมีไหมครับเชิญธรรมชาติสร้างมานะครับเอาผมให้คะแนนเดี๋ยวนี้ระหว่างมันหมุนด้วยตัวมันเองโอเคนะถ้าผมให้คะแนนนะขออนุญาตนะไม่มีคะแนนให้ศูนย์นี่ธรรมชาติสร้างมาถ้ามีคะแนนนะคะแนนให้ให้กี่คะแนนวะเนี่ย100คะแนนเนี่ยถ้าผมให้คะแนนนะนั่นตอบแล้วแจ้งชัยก็คือได้1คะแนนธรรมชาติงั้นก็อธิบายความเป็นธรรมชาติต่อสินะครับธรรมชาติคืออะไรต่อมันต้องอธิบายต่อได้เพราะว่ามันหมุนได้เพราะธรรมชาติมันต้องอธิบายต่อได้อธิบายความเป็นธรรมชาติครับผมเชิญไปได้ไหมได้ไหมไม่ได้ผมจะอธิบายต่อธรรมชาตินี้มันผมว่ายังดีกว่าหักด้ามพระหัวเข่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะธรรมชาติมันยังพอที่จะอธิบายเชื่อมโยงได้อีกทีนึงผมจะอธิบายให้ฟังนะมันหมุนได้เพราะธรรมชาติมันเองโอเคนะ
มันหมุนได้เพราะมันหมุนด้วยตัวมันเองดูเหมือนมันใกล้เคียงกันเนาะอย่าลืมนะกำลังให้ปัญญากันนะครับปัญญาความแตกต่างนิดเดียวเป็นเกิดปัญญานะครับเอาล่ะถ้าเป็นผมอธิบายฟังโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้เพราะอิทธิพลของดวงอาทิตย์ถามว่าดวงอาทิตย์มันเกิดงานยังไงในดวงอาทิตย์นั้นงานอย่างไรพูดคำหนึ่งที่นักวิชาการในโลกนี้ก็พูดไว้ว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้คือเลยนะครับคือมันทำงานโดยคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งมีสองคำมีคำว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นโดยที่ตอนนี้มันทำงานในหนึ่งบอกว่าคือโรงงานนิวเคลียร์ยิ่งใหญ่มากครับดวงอาทิตย์ดวงนี้คืออะไรคือโรงงานนิวเคลียร์ที่มันทำปฏิกิริยากันสองคำคือฟิวชั่นกับฟิชชั่นแปลง่ายดูดกับผลักอย่าสรุปว่าความเข้าใจมันง่ายนะให้ดูอย่าสรุปว่าความเข้าใจมันง่ายท่านทั้งหลายขอให้ยืนยันจุดว่ารู้และกำลังจะเข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจแน่นอนรู้เพิ่งจะใช้คำว่ารู้บางคนเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยคำพูดตรงนี้หรือบางท่านก็คงเคยได้ยินกันมาก่อนผมพูดบ่อยนะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำงานสองคำฟิชชั่นกับฟิวชั่นฟิชชั่นคือแรงผลักฟิวชั่นคือแรงดูดฟิวชั่นคือแรงผลักหรือสภาพหรือสภาวะเกิดดับนั่นเองครับเกิดกับดับจะมีความถี่สูงมากความถี่ที่ว่านั้นมนุษย์โลกจะเรียกว่าความถี่อยู่ในระดับคอสมิกดวงอาทิตย์ดวงนี้ทำงานแค่ดูดกับผลักแปลว่าผลักเปิดโอเคไหมครับผลักก็จะสูญกลางไปเรียกว่าฟิวชั่นกับแล้วยอมกับใช่ไหมคะปวดหลังย้ายปวดหลังย้ายปวดหลังนู่นทำไงต่อยายังไม่ยอมหายปวดเนาะที่จริงก็อยากจะสัมผัสหลังให้ท่านสักหน่อยนึงเอาสักหน่อยไหมให้จับหลังให้สักหน่อยไหมอยากให้ท่านเสียกำลังใจโอเคนะเข้ามาอุตส่าห์พาสังขารมา80อัพแล้วนั่นนะมาก็เพื่อที่อยากจะให้ลงงอกช่วยลดความปวดหลังให้ความตั้งใจจะมาสูงมาถึงลงงอกเหมือนไม่ชวนคุยเลยไม่เหมือนลูกเขยลูกชายครับนั่นน่ะฮะลูกชายลูกเขยเป็นหลานไปไหนละยังไม่มาโอเคทิ้งของเสียแล้วหายปวดโอเคนะมาแล้วหายแง่ไม่มีอะไรที่ลุงหอกทำไม่ได้ยกเว้นทำลูกอย่ามาขอความช่วยเหลือทำลูกให้หน่อยไม่ได้นะไม่ได้
โอเคยกร้อนเร่งเดียวทำลูกให้ใครไม่ได้แล้วโอเคไหมครับอย่างอื่นผมว่าผมทำได้เยอะมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่ลงหงอกไม่รู้เรื่องราวมนุษย์นะเอาเรื่องราวมนุษย์เรื่องเดียวเรื่องเงินเยอะมากทุกวันนี้เรื่องมนุษย์ทั้งนั้นในโลกใบนี้วุ่นวายหมดโอเคนะอย่าลืมนะนี่จำลองดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์มันทำงานแค่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นเขียนรูปนี้ไม่พอครับมันต้องมาเป็นรูปเล็บเนี้ยไปอย่างเงี้ยครับโอเคนะหรือมันไปทุกมิติแล้วกันดวงอาทิตย์มันเป็นอย่างเงี้ยมันไปทุกมิติมันก็รอบตัวมันเองครับฟิวชั่นมันไปทุกมิติรอบตัวเองนะครับรอบตัวเองหมดทีนี้มันมามีความสัมพันธ์กับโลกใบบ้าๆบอๆเนี่ยโลกใบนี้นี่คือโลกใบนี้นะไม่ดีนะฮะไอ้ที่มันพุ่งพวดๆมาเงี้ยคือแรงพุ่งไปถ้ามันตั้งฉากกันถ้ามันตั้งฉากกันนะครับมันก็ไม่มีแรงผลักแล้วก็ไม่มีแรงดูดก็มันนิ่งอ่ะแต่ความเป็นจริงมันนิ่งไม่ได้เพราะโลกมันหมุนรอบเองความเร็วของโลกใบนี้ที่มันหมุนตัวเองนะอีกตัวแสงขึ้นด้วยความเร็วเท่ากับเอาใครจำตัวเลขได้เขามีตัวเลขนะทางวิทยาศาสตร์อะไร600,000 700,000 800,000 678,000 ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยง่ายๆคือ3คูณ10ยกกำลัง10เอาใครคิดเป็นมันมีใครคิดได้มั้ยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจำตัวเลขพวกนี้186,000ไมล์ต่อวินาทีหรือเปล่าใช่นะ178โอเคนะมันเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับโลกวันนี้หมุนด้วยความเร็ว178 186,000ไมล์มันต่อวินาทีนะครับหรือ3คูณ10ยังไงเฮ้ยทอน3คูณ8ยกกำลัง10ที่จริงมันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะเอาใครไหวอ่ะไม่มีใครไหวเลยโอ้ขอตัวช่วยหน่อยก็ไม่ได้เห็นไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเอาเขาอย่าไปวุ่นวายกับมันตัวเลขพวกนั้นนะครับมันมีตัวค่าคงที่อยู่แล้วให้เขาคิดกันนะครับแต่เราจะไม่ไปตอนอ้างถึงมันนิดหน่อยก็พอแล้วทีเดียวว่ากันเพราะว่าผมไม่ใช่จะเป็นผู้ที่มาสอนคณิตศาสตร์กันนะครับต้องเข้าใจนะครับอยากจะบอกให้รู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้ S แปลย่อมาจากคำว่าซันนะฮะคำว่าฟิชชั่นคือตัวนี้ครับ F I
Vision Vision ก็แปลว่าผลักนะฮะแปลว่าผลักอย่างนั้นหมุนไปเปิดโทษครับเปิดเปลี่ยนไปพอนะฮะมันก็หมุนเป็นลูกข่างเดี๋ยวนี้เป็นแรงผลักโอเคไหมครับนึกออกไหมเนี่ยมันพุ่งไปตรงนี้มันเป็นแรงผลักวันนั้นโลกนี้ก็เป็นลูกข่างทันทีเลยครับโอเคไหมครับขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ที่ว่ามีแรงดูดด้วยนั้นก็ดูดที่ได้กลับมาใช่มั้ยด้านนี้ฟิวชั่นด้านนี้จะเป็นฟิวชั่น F U S I O N ด้านนี้เป็นฟิวชั่นแปลว่าแรงดูดสรุปคือมีแต่ผลักกับดูดโอเคไหมครับตรงนี้ไปไหนห้องน้ำหิวข้าวเอาเข้ามากินนี่เนี่ยเจ้าของอาหารใครนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นผลเนี่ยเจ้าของอาหารเขามานั่งอยู่เนี่ยเอาเข้ามากินนี่เลยโยมข้างนอกก็มีลำโพงอยู่นะเออข้างนอกก็มีลำโพงให้ได้ยินอยู่นะเดี๋ยวคุยกันเพลินล่ะอย่าให้ติดอย่าให้เชิญครับไปไปพักผ่อนนะไม่เอาคำตอบเรื่องโลกหมุนเหรอง่วงนอนก็นอนไปหิวก็กินง่วงก็นอนครับผมโอเคนะงั้นความเร็วที่มันเกิดดับฟังให้ดีนะฮะถ้าหากว่าผมทำงี้ปุ๊บมันผลักแล้วฮะปุ๊บผลักทำงี้ปุ๊บดูเลยครับแค่นี้เองครับฟิวชั่นฟิวชั่นนั่นคือปฏิกิริยาเคลียร์ที่ดวงอาทิตย์มันทำให้ถามว่าสภาวะนี้มันเกิดได้ยังไงศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี้คือบอกไว้เลยครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ PE นะครับจำได้พลังงานมหาศาลเลยในดวงอาทิตย์พลังงานที่บริสุทธิ์ครับตัวนี้ตัวมหาศาลมากโอเคนะอีกอย่างนึงเราคือโลกโลกคือเราฟังกันเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะเริ่มสัมผัสตัวแล้วนะครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นเพียงแค่โลกใบหนึ่งโอเคไหมครับจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้แรงดูดผลักงั้นความเจ็บปวดที่ท่านมีอยู่นะครับดูดกับผลักมันเล่นงานกันอยู่โอเคไหมครับอยู่ที่ตัวท่านเดี๋ยวนี้ที่ปวดหลังนะครับผมสัมผัสตัวแล้วนะฟังทันไหมครับได้ฟังไหมเนี่ยได้ฟังไหมครับเนี่ยได้ฟังนะอยู่ตรงนั้นแหละหรือมาที่นี่ก็ได้อะมาที่นี่ก็ได้อะมาให้แก้กล้องในกระดาษยกเก้าอี้มาเลยครับคนทางบ้านจะได้รู้กันด้วยยกมาเลยยกเก้าอี้มานั่งฟังผมทันตลอดหรือเปล่าครับโอ้โหสวยเลยคนพูดนั่ง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 คนพูดสวยเลยพูดมาแต่เช้าถามว่าได้ฟังไหมเข้าใจมันจะยากนึกบอกว่าความเข้าใจมันเป็นบ่อก่อความเจริญก็แปลว่าอยากหาอย่างเดียวโอเคไหมครับเมื่อท่านอยากหาอย่างเดียวดูซิสองฝ่ามือจะช่วยท่านหายปวดไหมโอเคนะครับโทษครับโทษครับโทษครับอย่าเกรงตัวสู้นะฮะอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมอย่าไปเองนะครับอย่าไปเองอย่าไปเองข้ามพยายามตามผมนะครับหายใจไว้
โทษครับโทษครับหูไม่ดีด้วยโอ้ใส่เครื่อง 50,000 อีกแล้วนี่เครื่องนี้ 50,000 เครื่อง 50,000 เนี่ยคนทำขายเอาเนาะถ้าผมทำให้หายตึงเนี่ยผมขอสัก 10,000 ได้ไหมเนี่ยโทษครับสองมือเปล่าจะช่วยหายปวดได้ไหมคุณยายโทษครับอย่าพูดผมกำลังช่วยโทษครับอีกทีหนึ่งครับเอาละไปแล้วโยมไปแล้วคุณโยมอย่าสู้ผมนะไปครับถามว่าเป็นไงครับว่าไงนะครับแล้วว่าหายแล้วงั้นเหรอไม่เจ็บแล้วนะเจ็บน้อยเนาะลองรู้ยืนสิครับลองลาล่าสิเป็นไงโยกซ้ายขวาพอได้แล้วนะพอได้แล้วนะลองก้มสิครับพอได้ไหมถามว่าพอใจไหมครับพอใจแน่ใจนะเมื่อกี้ที่ยังจะกลับแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยากจะกลับไหมเนี่ยตอนนี้จะกลับไปแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอยังมีที่ให้นั่งนะเด่นด้วยนะตอนนี้อากาศเย็นนั่งต่อไหมเลยมีธุระเนาะใช่ไหมครับตกลงมาที่นี่พอใจเนาะพอใจแน่นะครับก็ผมนึกว่าสัญญาอะไรล่ะมรดกโลก นี่ก็เป็นสัญญาโลกเขาให้มาแน่ใจนะบางท่านอาจจะสรุปว่านี่คือจิตวิทยานะครับบอกให้ผมก้าวข้ามวิชาจิตวิทยามาแล้วแน่นอนนี่คือเรื่องราวจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตที่เป็นพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ความเจ็บปวดก็คือมันสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองฟังทันไหมครับฟังทันนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมมันจะเริ่มเกิดมาถึงเวลานี้ความเจ็บปวดนี่มันโอ้โหมันเอาโลกไปนี่มาเทียบก็ไม่ได้มันเจ็บเกินโลกไม่อยากจะอยู่โลกไปนี่เลยมันจะไปอย่างนั้นนะฮะโอเคนะก็หวังว่าความเจ็บปวดที่มีอยู่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้80พอดีเนาะตกลงหายปวดแน่เนี่ยถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันช่างตวงวัดได้มันหนักมา100กิโลกรัมเนี่ยมันหายไปกี่กิโลกรัมและเหลือไปกี่กิโลกรัมหายไปสัก70ค่ะหายไป10 70ค่ะต้องการให้หายไป100มั้ย
ต้องการไหมครับตอบก็ต้องการน่ะต้องการนะค่ะฟังให้ดีนะเป็นความต้องการนะรถเราเนี่ยถ้าไม่ต้องการอย่าไปบังคับเข้าไปมันไม่เข้าดูซิว่าลุงงอกจะตอบสนองความต้องการได้ไหมดูว่าลุงงอกจะทำอะไรต่อลุงงอกว่าลุงมีความสามารถนะให้ดูวัดกันที่ความสามารถเลยนะเอาอายุ80นี่แหละเป็นเกณฑ์เลยนั่งครับท่านนั่งตักผมนั่งลงมาตรงหัวเข่าเลยฮะนั่งเลยครับนั่งเถอะไม่พลาดแน่แค่นี้ครับเอาล้าเลยครับนี่สว่าขี่ม้าอย่าคิดมากคิดว่าขี่ม้าแล้วกันดูสิผมทำอยู่แค่นี้ครับง่ายๆเลยครับอธิบายความง่ายๆคือการถ่ายเทพลังงานนะครับจำด้วยครับโทษครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะดูดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเองนะครับต้องดูบทนะฮะกับกิริยาบอกให้ทราบไหมครับผลมันจะมีพลังมากนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานบริสุทธิ์จะมีมากผมต้องดูทุกกับกิริยาเพราะงั้นสลบคามือเดี๋ยวยุ่งเลยหยุดหายใจคามือเดี๋ยวยุ่งเลยงานเข้าเลยโทษครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือชั้นขนาดนี้คุณยายปุ๊บก้มสิครับก้มไปถามว่าว้าวเอาล่ะลองรู้ยืนสิครับยืนเลยครับนะครับเอาล่ะล้าเลยสิเนี่ยโยกสิเอาเข้าไปเอาควงมาสิเอาเอาอะไรเขาเรียกอะไรไอ้โคเลอะไรนะไอ้แกว่งเอวนี่เห็นไหมลองนั่งยองๆลุกขึ้นสิครับนั่งยองลองดูเดิมมันได้ลองดูสิสุดไหมเดี๋ยวล้มเอาล่ะขึ้นมาซะเป็นไงนะเจ็บแน่นะครับเจ็บแน่นะครับยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับโปรดสังเกตโปรดสังเกตก้มอีกทีครับโทษครับปึ๊บโทษครับโทษครับปึ๊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 บมันฝังในสมองนะครับบอกให้ทราบไว้ต้องล้างสมองด้วยโทษครับเอาละข่าวนี้อ้าวถามว่าลองล้าใหม่สิหายเจ็บไปยังครับเมื่อกี้บอกว่าเหลือ 30% เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับมันก็เหลือ 20% เดี๋ยวต้องการให้หมดไม่หมดเนาะเหลือ20พอใจไหมครับพอใจแล้วพอแค่นี้พอแค่นี้พอเนาะมากกว่านี้บอบช้ำนะโลภมากลาภหายนะโอเคนะความสุขที่ความพอใจครับก็แค่นั้นเองจบข่าวนะครับอยากจะให้ 100% เหมือนกันแหละครับแต่มันเป็นการบังคับและข่มขืนมันไม่ใช่วิธีของเรานะครับมันบัง
ครับเกินข่มขืนเกินไปน่าจะมีความเจ็บความเจ็บติดตามไปเขาเรียกว่าทางการแพทย์เขาบอกว่าอักเสบเห็นไหมครับโอเคนะทางการแพทย์จะบอกว่าอักเสบพออักเสบแล้วก็จะกลายเป็นโอ้ยลูกหมอกทำแรงเกินไปแล้วแทนที่จะให้ผลดีให้โทษเลยกลับไปถึงบ้านด่าแม่พ่อลูกหมอกต่อนะแต่หวังว่าคงไม่ถึงขั้นถูกด่าแม่พ่อแล้วนะเห็นนะครับยังไงหายชายังหายเหมือนยังเจอเล็บเนี่ยเจอมันยังไม่ได้ตัดเล็บเลยเนี่ยมาจากยังเล็บยาวไม่ได้ตัดเล็บเลยมันใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เล็บมือเนี่ยเอาแบบหนังถลอกไม่ยกโทษมันฝังลึกจังนะมันเลือกมันก็ไปในเส้นเอ็นคำว่าเส้นเอ็นนึกถึงเส้นนึกถึงสายไฟอย่าคิดมากสายไฟที่ว่านั้นคือสายไฟของไฟฟ้าสถิตเส้นเอ็นเนี่ยครับมันตึงเส้นเอ็นมันตึงเจอไฟฟ้าสถิตนี่จะหย่อนจะหย่อนจะหย่อนมากน้อยค่อยแรงก็อีกเรื่องนึงนะครับมันเคยจะหย่อนขอให้เข้าใจคำว่าหย่อนเอาไว้นิดนึงโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะครับว่าดวงอาทิตย์นี่มันทำงานแค่ฟิชชั่นกับฟิวชั่นงั้นพอเวลาที่มันผลักดูดด้วยความเร็วแสงที่มันจะเร็วเร็วเท่ากับความเร็วของแสง 180,000 แปลด้วย7ไม่รู้นะเอาว่า8กันแล้วกัน 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนั่นเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จำได้ครับตอนนี้นะ3คูณ8ยกกำลัง10ใช่ครับเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นเมตร3คูณ8ยกกำลัง10เอาใครคูณเลขเก่งนะนั่นๆๆใครคูณเลขเก่งก็คูณเหรอพอได้ไหมครับก็จะเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคือแสงนะครับเพราะนั้นความร้อนกับแสงคือเป็นสมบัติเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกแบ่งเป็นสองส่วนทันทีความร้อนจะผ่านชั้นบรรยากาศถูกคำว่าฟิวชั่นดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกความร้อนจะดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกตลอดเมื่อโลกมันไม่มีทางไปศูนย์กลางใช่ไหมฮะก็ตัดตีกลับออกมาเรียกสภาวะนี้ว่าเรดิเอทส่วนทางดวงอาทิตย์จะเรียกกันว่าเรดิเอชันความจริงถ้าพูดให้เป็นโครงสร้างทั้งหมดดวงอาทิตย์นะฮะมันจะเป็นรูปของเรดิเอทหมดแปลว่าถ้าหากว่ามีดาวพุธดาวศุกร์อยู่ตรงกลางดาวพุธมันอยู่ใกล้โลกดาวศุกร์ทวดดาวพุธมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวโลกแล้วก็ต่อมาเป็นดาวอะไรอังคารใช่ไหมครับตามกระบวนการลำเลียงดาวออกจากดวงอาทิตย์มาทั้งหมด8ดวงเอา9ดวงแล้วกันนพ9เข้าใจไหมมันจะมีความต่างกันต่างกันแบบไหนคิดกันในเชิงธรรมชาติรู้โดยธรรมชาติไม่ได้กมุนหัวปั่นเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันอยู่ในรูปแบบเดียวกันอันนี้ก็มุนเจอฟิชั่นเหมือนกันเนี่ยเจอฟิวชั่นเหมือนกันครับไม่รู้วัตถุใดมันอยู่ตรงนี้มันเจอหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลายกับเป็นรูปเนี่ยรูปอันนี้ก็เหมือนกันนะก็กลายเป็นอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยนี่เป็นโลกนะครับเอิร์ธนะฮะอีนี่คือเอิร์ธศูนย์กลางของโลกใบนี้คือที่อีนะครับตรงกับศูนย์กลางของ
ดวงอาทิตย์เหมือนกันเป๊ะพลังงานที่นี่มันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเหลือเชื่อมากมันเหนี่ยวรั้งกันอยู่ถ้าเป็นวงเวียนวงเวียนนะครับวงเวียนจุดข้างนี้ก็มาทาบไปไหมปุ๊บมันจะหนีไปไหนทีนี้มันก็โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปสิครับเห็นไหมครับนอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วยังรอบดวงอาทิตย์ได้ด้วยนี่คือดวงนี่คือโลกถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยครับสภาพนี้สภาวะนี้ไม่มีในตำราแน่นอนไปถามนักวิชาท่านไหนคนใดวงเล็บตัวใดไม่มีทางตอบได้แน่นอนถึงนักวิชาตอบคำนวณดูสิสวยเลยสวยเลยพอถึงขั้นคำนวณสวยเลยไปไม่เป็นเลยงั้นนักวิทยาศาสตร์จะไม่กล้าเขาเขียนเส้นตัวเขาเองว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องพิสูจน์ได้โดยการคิดก็คือทฤษฎีกระทำออกมาเป็นตามทฤษฎีนั้นได้คือวิทยาศาสตร์คือผลของการกระทำก็แปลวิทยาศาสตร์ไม่ได้แค่โลกรถใบนี้รถคันนี้คือวิทยาศาสตร์ทั้งคันแต่พูดถึงเรื่องของกรอบพวกนี้จบเลยครับไปไม่รอดงั้นต้องใช้จิตศาสตร์ให้ได้บายเรื่องนี้ได้รู้ได้ด้วยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์อย่าคิดมากเพราะคิดเอาก็ไม่ได้มันเกินวิสัยที่ท่านทั้งหลายจะคิดเอาได้ผมรู้มาได้มาผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านกระบวนการคิดเนี่ยมันรู้มันเองก็เลยมาแชร์ความคิดกันรู้มันเองพวกนี้มันจะรู้มันเองไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคิดเลยแต่เข้าสู่กระบวนการคิดคือคิดในตัวเราเองคิดถึงตัวเรานี่เข้าสู่กระบวนการคิดแน่นอนคิดจนไม่มีอะไรจะคิดเรื่องของตัวเราพอรู้เราหมดมันก็ไปรู้สิ่งนั้นหมดก็แค่นั้นเองเพราะรู้หมดก็เล่าให้ฟังตามที่ว่านี้ถามว่ารู้และเข้าใจไหมท่านทั้งหลายต้องใช้ว่ารู้และเข้าใจด้วยหรือไม่ถ้ารู้เฉยๆมันก็เหมือนดื่มน้ำนั่นนี่คือน้ำมะพร้าวรู้เฉยๆคำว่ารู้นะรู้แค่เป็นน้ำแต่ไม่ใช่รู้รสชาติของความน้ำมะพร้าวโอเคไหมครับคำว่ารู้คำนี้ถ้ารู้รสชาติเป็นน้ำมะพร้าวความรู้สึกตรงนี้มันทดแทนคนอื่นไม่ได้เอาความรู้สึกของเราเนี่ยทำนองเดียวกันคนที่เขาดื่มน้ำมะพร้าวเช่นนี้เหมือนกันเขาก็จะมีรสชาติของเขาเองเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากบอกน้ำมะพร้าวมันอยู่ในโทนเดียวกันแปลว่าเราใช้บริโภคสิ่งเดียวกันรสชาติมันมาจากที่เดียวกันแปลว่าโทนของความรู้สึกความเป็นน้ำมะพร้าวมันก็คุยกันเรื่องของมะพร้าวรู้เรื่องและเข้าใจกันแหละกันเพราะว่ามันบริโภคสิ่งเดียวกันมาหยกหวังว่าคงจะเข้าใจอย่าไปสรุปง่ายๆนะว่าความเข้าใจมันง่ายความเข้าใจมันโคตรยากเลยแต่เมื่อพินิจไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเป็นแค่ความเข้าใจครับครับเฮ้ยนี่หรือความเข้าใจคนที่เจ็บปวดมันเจ็บมันปวดไหมเฮ้ยมันหายเจ็บให้ปวดถ้าคนไม่ย้อนรอยมาเอ้ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งเกิดความเข้าใจว่าเจ็บปวดเป็นเช่นนั้นและหายเจ็บปวดเป็นเช่นนี้ถ้าคนไม่ย้อนมาพิจารณานะฮะมันก็เลยตามเลยเสร็จแล้วก็เป็นอีกแปลว่า
มันสรุปสิ่งที่ได้มาไม่ได้รู้แต่ว่าวินาทีไว้เสร็จอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ย้อนมาพิจารณาตรงนี้อีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเพราะว่าอยากจะให้มันหายปวดแต่ไม่เข้าใจมันก็เลยไม่หายขาดหรือว่าไม่ถาวรนั่นเองนั้นต้องเข้าใจไปให้ได้ความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญคือตรงนี้เองนะครับความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วมันจะมีคำหนึ่งต่อไปคือความมั่นใจ no knowledgeunderstand confidence experience expert ยกกำลังสองด้วยก็คือช่ำชอง expert กำลังสองมีด้วยเหรอภาษาดงงอกมันช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญจนช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญแล้วเป็นอัตโนมัติกลายเป็นความจ้ำชองไปเลยนี่เป็นต้นนะครับก็ขอให้เข้าใจในภาษาที่วางเอาไว้ใช่ว่าทำเนียบภาษาลุงหงอกก็แล้วกันง่ายดีทำเนียบภาษาลุงหงอกตามทันนะครับหวังว่าคงตามทันเมื่อตามทันแล้วเนี่ยถ้าถามว่าพนักงานบริษัทอยู่ที่ไหนจักรวาลนี้อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่เองครับถามรู้ไปรู้ได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ฮะไปรู้ได้ไงรู้ได้เพราะว่าทุกท่านทุกคนมาจากสิ่งเดียวกันเราทั้งหลายมาจากดวงอาทิตย์โลกวันนี้เกิดจากดวงอาทิตย์นึกซะว่าโลกใบนี้คือลูกดวงอาทิตย์คือแม่แม่ให้ลูกเกิดมาแม่ต้องดูแลลูกหวังว่าคงไม่งงนะสำหรับท่านที่เป็นแม่ได้เป็นลูกนะครับยกเว้นคนไหนที่เคยไม่เคยเป็นแม่ มีใครบ้างที่ยังไม่เคยเป็นแม่ ยกกลับมาเป็นต้องลองไปสิครับเป็นยังไงบ้างตรงนี้โอเคนะก็พยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปคนที่ไม่เคยเป็นแม่รสชาติแห่งความเป็นแม่กับไม่เคยเป็นแม่มาก่อนมันคนละอารมณ์นะโยมใช่นะใช่นะคนที่เคยเป็นแม่คนมาก่อนน่ะเขาอธิบายความเป็นแม่ในทุกมิติคนไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนอย่าไปอธิบายนะแท้ทางจริงๆนะแท้ทางนี่ไม่ใช่เจอคำถามย้อนไม่ใช่หรอครับแล้วตอบไม่ได้ครับมันขาดประสบการณ์ตรงจึงใช้คำว่าอาจารย์ได้บางทีทำนองเดียวกันฝ่ายเพศแม่ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้จึงอย่าอธิบายเรื่องสเปิร์มนะครับคนไหนสอนวิชาฟิสิกส์ไม่โทษคนไหนสอนวิชาชีวะเอาเพศแม่มาสอนสเปิร์มอย่าซวยเลยมันจะมีคำถามย้อนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผลิตไม่ได้ซวยนะเพศแม่ต้องสอนเรื่องไข่โอเคนะถ้าเป็นครูนะฮะมันจะอธิบายที่มาที่ไปหรือว่าความเป็นเหตุผลได้ชัดเจนลงตัวฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้ฝากเอาไว้แล้วมันจะทำให้เด็กรุ่นหลังจะไม่งงครับแต่ทางผมเองผมสอนได้ทั้งฝ่ายไข่ผลิตไข่ disappearเพราะผมรู้ว่าการเกิดไข่ทุกเดือนเมื่อเกิดพังเนี่ยนะฮะเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์
ดวงจันทร์ขออยู่ตรงกลางนี่ก็แล้วกันอิทธิพลนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ลบคำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นไปแล้วนะครับลบคำว่าฟิวชั่นฟิวชั่นไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอิทธิพลของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันโคกันอยู่ถามว่าใครได้จากใครเขาบอกว่าดวงจันทร์มันอยู่ท่ามกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเนาะใช่ไหมครับใช่นะจะบอกว่าดวงจันทร์รับพลังงานโดยตรงมาจากดวงอาทิตย์และถ่ายให้กับโลกไม่ผิดหรอกครับดูเวลาไหนดูเวลามันตั้งฉากกันวันนั้นจะเรียกมันว่าสุริยะปราคางงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะเอาล่ะคำว่าสุริยะปราคานี่มันอยู่ตรงนี้ครับปืดอย่าไปไกลใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ทางโลกนะครับจะเห็นด้านนี้มืดหมดมืดหมด